พระพุทธรูปกำลังมาแรงจานอัคระสวยมากแล้วเป็นพระเกจิอารมณ์ดีอายุ80กว่านะโอ้อารมณ์ดีมากแข็งแรงนะยังแข็งแรงอยู่นะมาที่หลวงปู่นะเดี๋ยวผมยังไม่ให้ดูหลวงปู่ทูปเลยว่าหน้าตาของหลวงปู่ทูปเป็นยังไงนะครับนะลืมนี่ครับนะหลวงปู่ทูปวัดลาดน้ำขาวอะนะหลวงปู่ทูปวัดลาดน้ำขาวนะครับสุพรรณนะมาที่องค์นี้ครับหลวงปู่สมบุญวัดลำพันบองสุพรรณบุรีฮะนะหลวงปู่สมบุญวัดลำพันบองสุพรรณบุรีเป็นเกจิอาวุโสอายุ102ปีรุ่นเดียวกับหลวงพ่อพัดเกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันกับหลวงพ่อพัดเลยหลวงปู่สมบุญวัดลำพันบองฮะนี่หลังจากสิ้นหลวงปู่นิ่มนะสุพรรณเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับนะหลวงปู่นิ่มเนี่ยกระแสมาดีมากแต่ก่อนที่หลวงปู่นิ่มกระแสจะมาดีเนี่ยนะครับมีคนไปขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเยอะมากแต่ว่าเขาไม่สร้างนะเยอะมากเลยนะฮะแต่ไม่สร้างเพราะว่าทำไมถึงไม่สร้างเพราะว่าไม่แน่ใจนะยังไม่มั่นใจเพราะตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อพัดแรงมากนะกระแสยังไงก็สู้หลวงพ่อพัดไม่ได้นะครับนะหลวงพ่อพัดกระแสแรงมากนะตอนก่อนเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยบอกเล่าไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อพัดกระแสไม่ตกนะไม่ตกนะกระแสท่านดีจนไม่สามารถที่จะมีเกจิองค์ไหนเทียบหลวงพ่อพัดได้ในยุคของหลวงพ่อพัดนะคนมาขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะครับนะพอเปิดไปยอดเต็มเปิดไปยอดเต็มถึงไม่เต็มเนี่ยก็ออกได้ของหลวงพ่อพัดเนี่ยออกได้แทบทุกรุ่นเลยตอนนั้นนะก็เลยนะผู้สร้างเลยไม่ยังไม่ขยับไปหาเกจิองค์อื่นนะแล้วเกจิองค์อื่นเนี่ยก็ผมดูแล้วนะในช่วงนั้นเนี่ยยังไงก็นะไม่ขึ้นเหมือนหลวงพ่อพัดแต่พอสิ้นหลวงพ่อพัดเนี่ยตอนเนี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนนะสถานการณ์สื่อก็เปลี่ยนนะสื่อตอนนี้เนี่ยนะครับสมัยเมื่อก่อนสื่อเรามีเนี่ยนะฮะที่หนักๆที่เขาประชาสัมพันธ์เรื่องพระเนี่ยนะครับสื่อที่หนักมากนะก็คือสื่อบ้านแดงบ้านแดงเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของบทเพลงท่านจะเห็นนะครับว่าเกจิเนี่ยจะมีเพลงออกมาทุกเกจิเลยนั้นบ้านแดงเขาจะปูเรื่องของเกจิเพราะว่าเกจิเนี่ยเพลงออกมาประวัติมันจะออกมาด้วยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับที่หลวงพ่อรวยวัตตโกดังมากเนี่ยดังมากๆส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มาจากบทเพลงด้วยนะจากประวัติปฏิปทาของท่านที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะของหลวงพ่อรวยนามท่านเป็นมงคลด้วยนะก็เลยทำให้กระแสหลวงพ่อรวยเนี่ยมาดีในช่วงนั้นแล้วสื่อก็ออกได้ดีนะสื่อนะของบ้านแดงขยับดีพอมาบ้านฟ้าเนี่ยนะบ้านฟ้าการไลฟ์สดโอของเขาออกได้ดีนั้นกระแสของหลวงพ่อรวยก็เลยมาดีพอกระแสหลวงพ่อรวยมาดีก็มาต่อกระแสของหลวงพ่อพัดมาดีแต่ในปัจจุบันเนี่ยในออนไลน์มันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นบ้านดำนะบ้านดำเนี่ยเขาผมบอกว่าบ้านดำเนี่ยมีทำให้วิถีอะไรมันเปลี่ยนบ้านดำเนี่ยทำให้วิถีการนะการเช่าหาวัตถุมงคลการนำเสนออะไรเปลี่ยนบ้านดำเนี่ยเขาจะดีในเรื่องของสายมูสายมูเขาจะโอ้โหหนักแน่นมากแต่สายมูเนี่ยมันเป็นกระแสจริงๆสายมูคือกระแสนะครับนะเกจิเนี่ยอาจจะมีใช่เป็นเกจิกระแสแต่สายมูเนี่ยกระแสจริงๆนะแล้วเขามาเร็วเค็มเร็วมาเร็วไปเร็วนะสายมูจะอยู่ได้ไม่ยาวนะนะอยู่ได้ไม่ยาวอยู่ได้ในระยะหนึ่งนะพอคนไปมากๆมากๆระยะหนึ่งก็อิ่มตัวท่านเคยได้เห็นนะฮะอย่างแถวฉะเชิงเทรามีอยู่สถานที่ที่หนึ่งนะเมื่อก่อนเนี่ยดังมากนะคนแห่กันไปรถติดกันยาวเยียดเลยเดี๋ยวนี้บางคนไปถ่ายเนี่ยไปถ่ายคลิปมาบอกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เงียบจังนั่นก็คือกระแสที่มันเป็นกระแสนะคนไปนะก็จะบอกว่าเป็นสายมูสายอะไรนะคนไปนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็กระแสก็จะเป็นอย่างนั้นนะกระแสมูเนี่ย
นะมันมาได้แต่ว่ามันมาได้คืออะไรที่มันทําซ้ําๆซ้ําๆเดิมเนี่ยนะมันก็จะเบาไปเองจนกระแสมันหมดนั้นกระแสตอนนี้เนี่ยกระแสวัตถุมงคลอาจจะเบาแต่กระแสมูจะมาแรงกว่านั้นพอกระแสวัตถุมงคลเบากระแสมูมาแรงต่อไปถ้ากระแสมูแผ่วลงเนี่ยกระแสวัตถุมงคลก็จะกลับมานะกระแสวัตถุมงคลก็จะกลับมาแต่ว่าก็ต้องดูฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางวัดเนี่ยเขาก็ชูทั้งสองอย่างเลยก็มีกระแสมูด้วยแล้วก็เป็นกระแสเกจิด้วยถ้าเขามีโอกาสชูแบบนั้นนะครับนะแล้วก็มีตลาดที่อาจจะแย่งนะในเรื่องตรงนี้ไปก็เป็นคฤหัสถ์เดี๋ยวนี้คฤหัสถ์สายมูจะเยอะมากนะเยอะมากไปหลายที่ก็เป็นคฤหัสถ์สายมูนะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะแบ่งนะแบ่งตลาดของการสะสมหรือการเล่นหาวัตถุมงคลออกไปด้วยเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยนะจริงๆเนี่ยสมัยเมื่อก่อนมันไม่มีสายมูอะไรกันลักษณะแบบนี้เขาก็มาหาวัตถุมงคลตามวัดวารามต่างๆอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้กระแสมูเข้ามานะการที่จะมาเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลมันก็แผ่วลงไปนะแต่ถามว่ายังมีคนเล่นหาอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับนะยังมีอยู่แล้วตอนนี้นะผมไปสังเกตเนี่ยชาวต่างประเทศที่เขามาเล่นหาเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเกจิดังนะตอนเนี้ยนะคือชาวต่างประเทศเขาไม่ได้เล่นเกจิดังนะเขามาเขาก็นะประชาสัมพันธ์เกจิองค์นั้นๆแล้วก็เล่นวัตถุมงคลอย่างนั้นๆนะไม่ได้ว่าเพราะว่าเขาเข้าไปหาเกจิดังเขาไม่สามารถจะเอาวัตถุมงคลไปเล่นได้นะนะท่านเชื่อผมไหมอ่ะอย่าว่าแต่เขาเอาเล่นไม่ได้เลยนะคนแบบเราก็เล่นไม่ได้นะเกจิดังมากเนี่ยนะเวลาสร้างมาเนี่ยนะยอดเต็มบ้างยอดเล่นหากันบ้างนั้นคนจะไปต่อเขาไปต่อไม่ได้ไงเขาไปต่อไม่ได้เขาก็มาหาเกจิที่สามารถจะไปต่อได้นั้นเกจิล่างๆตอนเนี้ยเกจิที่นะไม่ได้เป็นเกจิดังมากอ่ะชาวต่างประเทศมาเล่นกันนะตอนนี้มีความแปลกอย่างนี้ก็คือเขาไม่ได้ไปหาเกจิที่ดังมากๆนะเพราะว่าเขาเข้าไม่ได้ไงนะเข้าไม่ได้แล้วเอาไปเล่นก็ต่อไม่ได้อย่างถ้าเกจิเนี่ยสมมุตินะนะสมมุติว่าพระองค์หนึ่งเนี่ยถ้าเกจิธรรมดาที่เขาเอาไปต่อได้เนี่ยนะเขาเช่าไป300เขาเอาไปต่อ400 500ต่างประเทศเขาเอาไปต่อได้แต่เกจิดังๆเนี่ยออกมาองค์ละ 1,200 เขาต่อไม่ได้แล้วอ่ะเขาไปไม่ได้ 1,200 1,500 มันเต็มเขาอ่ะเขาก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เขาก็ไม่เล่นนะในปัจจุบันเนี่ยต่างประเทศเข้ามาเล่นเขาก็มาเล่นเกจิทั่วไปผมบอกว่าคัมพีนิวเนี่ยเราพยายามจะทำเกจิให้ต่างประเทศเขาเล่นนะเราพยายามจะทำเกจิให้ต่างประเทศเขาเล่นคือไม่ได้ทำเกจิขึ้นมาแต่ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะผมใช้คำว่าทำอ่ะนะฮะคือเป็นการประชาสัมพันธ์เกจิให้เขาได้รับรู้เขาได้มีโอกาสรับรู้เกจิมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่เคยรู้หรอกว่าเกจิของเรามีองค์ไหนบ้างแต่ถ้ามีสื่อมาให้ข้อมูลอย่างที่เราให้ข้อมูลไป18องค์เนี่ยเขาก็กระจายไปหานะอย่างมาเลเซียเข้ามาเขาก็ไปหาองค์นี้สิงคโปร์เข้ามาเขาก็ไปหาองค์นี้เขาไม่จำเป็นจะต้องไปหาองค์ที่ดังๆองค์เดียวอะไรแบบเนี้ยนะหรือไปหานะองค์ที่เขานะเขาไม่สามารถจะจับต้องได้นะวัตถุมงคลน่ะนะเขาก็สามารถจะจับต้ององค์อื่นๆได้นั้นเราก็จะพยายามจะทำนะประวัติหรืออะไรยังไงเนี่ยให้เขาได้รับรู้ตรงนี้นั้นท่านเข้ามาท่านก็มาติดตามนะอ่ะนะหลวงพ่อเจี๊ยบท่านเพิ่งเสกออกมานะคุดถ้าใครชอบครุดนะไปบูชากับหลวงพ่อเจี๊ยบได้คุดคุดไม้นี่ฮะนะเขาทำไม้แก้วมาสวยนะนะครุฑไม้นะหลวงพ่อเจี๊ยบวัดประชาโคสิตารามนะท่านเสกไปเมื่อเร็วๆนี้นะครุฑไม้นี่นะเป็นอำนาจเป็นตบะเป็นเดชะเป็นเดชเป็นสีนะครับครุฑไม้นะวัฒนาผมรู้จักเกจิหลายองค์จากคัมภีร์นิวครับขอบคุณนะ